ครับขอเรียนว่าตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับกับกิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความปรองดองสมรชันของประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมหลักและการใช้ชุดมวลชนสัมพันธ์นะครับเข้าไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านตลอดจนมีการชี้แจงเหตุผลและแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่ผ่านมานะครับมีพิธีการสำคัญมากก็คือกิจกรรมการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาเมื่อครั้งที่ตำรวจภูธรภาค6ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปประดิษฐานที่ทำการของตำรวจภูธรภาค6ณอำเภอพระพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณนะครับในฐานะที่ทุกคนนั้นเป็นคนไทยและเปรียบเสมือนเป็นลูกหลานของพระองค์ท่านจึงได้มีการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาโดยมีการปฏิญาณตนให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีมีความกลมเกลียวหันมาช่วยกันสร้างชาติสร้างบ้านเมืองอันเป็นการสนองพระคุณของพระองค์ท่านนอกจากนั้นนะครับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกยังได้เป็นหน่วยงานหลักหน่วยหนึ่งในการจัดกิจกรรมกับของการจัดระเบียบสังคมร่วมกับกองพลทหารราบที่4ฝ่ายปกครองพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งส่วนที่การอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้บ้านเมืองมีความสงบสุขจนขนาดนี้ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี